ชีวิตเก่งชาติชัยวัย49ปีไม่คิดมีทายาทเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่มีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า30ปีเก่งชาติชัยเข้าวงการบันเทิงมาได้ในช่วงเด็กๆไปเที่ยวในที่ใดดาราเขาไปเที่ยวกันอาจมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นตัวใหญ่ก็เริ่มมีคนมาติดต่อและงานแรกที่ทำคือการแคสโฆษณาและหนังที่สร้างชื่อคือ2499อันธพาลครองเมืองพี่น้อยแคสติ้งส่วนในเรื่องของหัวใจไม่ว่างมา20กว่าปีแล้วพร้อมกับเข้าวงการคบกันตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเจอกันเพราะแคสติ้งเป็นสาวนอกวงการเขาไม่ได้รับการเปิดตัวก็ไม่ได้น้อยใจเพราะว่าเราคบกันตั้งแต่เรียนหนังสือเขาก็เข้าใจเวลาไปไหนเราก็ไม่ได้ปิดเพียงแค่เราไม่ได้เปิดและที่คบกันมาได้นานขนาดนี้ต้องถามผู้หญิงเขาเคล็ดลับอยู่ที่ฝ่ายหญิงน่าจะเพราะสินเสมอกันเวลาคบใครหรือคุยกับใครจะบอกกับคนนั้นว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาก็คบกับแฟนมา24ปีอย่าไปคบกับแฟนปัจจุบันตั้งแต่เด็กคือคนนอกวงการเป็นนักศึกษาธรรมดาทั่วไปพอเข้าวงการก็เหมือนเพื่อนเจอคนเป็นเรื่องปกติก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้คิดอะไรให้โอกาสให้ได้ใช้ชีวิตช่วงตรงนั้นเจอเขาในวันที่ไปเรียนวันแรกเห็นปุ๊บไม่กล้าคุยกับผู้หญิงคนอื่นถูกชะตาก็เดินเข้าไปคุยกับเขาแล้วไม่คุยเรื่องคนอื่นเลยประคองมา24ปีอาจจะเข้าใจในสิ่งที่ทำเข้าใจกันมากกว่าอ้อยเป็นคนน่ารักแล้วเป็นคนนี้เก่งชาติชายเป็นผู้ชายแบบน้อยที่ผู้หญิงจะเข้าหาบางทีอยู่ในสังคมที่มีเพื่อนผู้ชายเยอะชอบการที่ไปไหนมาไหนกับผู้ชายที่สุดเหวี่ยงแล้วเขาก็คือนิสัยเหมือนผู้ชายเหมือนกันซึ่งไม่ได้มักจุกจิกเรื่องอะไรแบบนี้ในชีวิตเป็นอย่างนี้ไม่เคยมาหึงหวงอะไรเลย